คุณคะวันนี้มาต่อกันค่ะกับสกายเอาเข็มไว้เมื่อวานเราพูดถึงไม่ใช่เมื่อวานผ่านมานานแล้วค่ะเราพูดถึงเรื่องของการหาของที่แรงมาก 1% ของความแรงมันคืออะไรไปหากันเลยค่ะ 1% ของความแรงนั้นอยู่ที่คอปเปอร์สโตนมันมีของบางอย่างค่ะเป็นไอเทมชิ้นเดียวที่ดรอปจากสิ่งนี้คอปเปอร์สโตนแต่มันแรงมากๆตอนแรกหมิวก็ดูเป็นสัก 1% แต่ที่จริงไม่ใช่ค่ะโอกาสมันคือ 0.01% โอกาสต่ำมากที่จะได้นี่ค่ะเห็นไหมเราล่อนได้นะแต่เราไม่ได้มันเลยค่ะโอกาสของเขาแบบต่ำเตี้ยเรี่ยดินโอ้ดูความที่แบบไม่ได้สิคะไม่มีอะไรดรอปมาเลยใช่ไหมเขาบอกว่าความแรงนั้นจะสามารถเพิ่มได้ด้วยตะแกรงเนเธอร์ไรท์ค่ะแต่หมิวยังไม่มีเนเธอร์ไรท์แต่หมิวมีสิ่งนี้อะไรเอ่ยอะไรอยู่ข้างหลังเรานี่ปิดกระเป๋าก่อนนี่ผ้าคลุมครบรอบ15ปีไมน์คราฟต์ค่ะผ้าคลุมหน้ากิปเปอร์หมิวไปรับมาแล้วค่ะน่ารักมากโอ้ดูสิดูดีค่ะต้องบอกว่าตอนช่วง10ปีใช่ไหมคะก็แบบไม่รู้ขอแจกผ้าคลุมหรือเปล่าก็ไม่ได้รับตอนนี้15ปีหลังจาก10ปีเพิ่งผ่านไปเมื่อวานค่ะก็ไปรับเพราะว่าน่ารักเป็นผ้าคลุมกิปเปอร์ที่น่ารักมากค่ะดูดีมากๆเลยชอบมากๆอันนี้คนค้าอยู่ต้องการเนเธอร์แรกจำนวนหนึ่งมาตรงนี้เลยค่ะเราต้องปั๊มเนเธอร์แรกกันก่อนด้วยพลังงานที่มีอันนี้ออกไปแล้วก็ใส่เป็นเนเธอร์แรกค่ะมันจะไวปานชนิดอะไรขนาดนี้เนี่ยโว้ไวมากใช่ค่ะไวสุดๆไปเลยปั๊มได้แบบไวสุดๆเนเธอร์แรกโอ้นี่มันแบบสุดๆแต่แค่ใส่ไปก็เต็มช่องในตัวแล้วค่ะโอ้โหเยอะสุดๆเยอะมากๆค่ะเอาล่ะสิ่งที่หนูต้องการคือเนเธอร์ไรท์เพื่อเพิ่มโอกาสเอาเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะถ้าหนูวางเป็นอิมพอร์เตอร์แบบนี้ได้เลยไหมนับไหมจ๊ะเหมือนจะไม่นับไม่นับค่ะสกิปเบาๆถ้าไม่นับใช่ไหมหนูก็ต้องวางกล่องก่อนเพื่อบดเนเธอร์ไรท์ค่ะแล้วก็สกิปเบาๆหนึ่งทีปุ๊บนำเข้าไอเทมสู่ระบบไปเลยใส่ไปสิหายไปค่ะใช่เลยทีนี้สิ่งที่หนูจะทำหนูจะใส่ตัวอัปเกรดค่ะตรงมาให้ไวตรงออกให้ไวมาเต็มใช่ไหมใช่แต่ไม่เดียวพอใส่อัปเกรดงวดอันนี้สั่งบดค่ะโอเคอันนี้หมิวว่าน่าจะไวในระดับหนึ่งแล้วอันไหนดูสิเนเธอร์แรกเวอร์ชันบดแล้วร้อยค่ะไวเนาะโอ้โหมาทีละ64อ่ะไวมากค่ะไว้สุดๆสวัสดีนายเจ้าขายอะไรหมวกมีหมวกดีๆแล้วยังนะเดี๋ยวก่อนค่ะไปดูชุดเซ็ตที่ทำไว้ก่อนโอ้ก็มีแล้วนี่นาสองอันเลยค่ะแต่เขาก็ยังมาขายอีกอันเดิมไหมเนี่ยชื่อเดิมไหมเหมือนเดิมค่ะเอาล่ะงั้นไม่เป็นไรนี่รอดได้แล้วค่ะยืนตรงกลางเอาอันนี้คือแบบโดนอะไรขวางรอดค่ะรอดเราต้องการเนเธอร์ไรท์แร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในไมน์คราฟต์ของปกตินะของวัดมีสารพัดค่ะโอเคอาชีพมันขึ้นแล้วค่ะได้2ชิ้นแล้วได้2มี EMC มั้ยมีแค่นี้ก็สบายใจค่ะมาเลยค่ะแล้วก็เรียนรู้เป็นครั้งแรกเนเธอร์สแครปค่ะแล้วก็หยิบออกมาเลยจ้าปึ๊ก64ไวมากค่ะแล้วการผสมผสานรวมกับทองนั้นหมิวก็จะได้เนเธอร์ไรท์นั่นเองโง่16ก้อนค่ะแต่แน่นอนเราต้องการแค่ก้อนเดียวเพื่อเรียนรู้ค่ะโง่16ก้อนแล้วแต่เอ๊ะเหมือนเมื่อกี้มีอะไรแปลกๆ EMC ค่ะ 50,000 ต่อก้อนแต่ต้องบอกว่าหมิวมีพลังงานมากขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ในระบบนี้ค่ะพอผ่านไป1วันใช่ไหมมีเท่าไหร่เรทค่ะจึ๊บ1,800 ล้าน 1,800 ล้านค่ะมันเร็วขนาดนั้นเลยใช่ไหมมันเร็วขนาดนั้นเลยค่ะตอนแรกเรามีพลังงานระดับล้านก็ถือว่าเยอะแล้ว10ล้านก็เยอะแล้วค่ะพอไต่ร้อยล้านได้ก็ว้าวอันนี้เหยียบ 2,000 ล้านค่ะก็สุดยอดไปเลยแต่เดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันเรื่องของพลังงานใช่ไหมคะตรงนู้นเดี๋ยวในอนาคตเนาะเอาล่ะแต่ตอนนี้หนูจะทำเรื่องนี้ก่อนค่ะเนเธอร์ไรท์ดีใจทุกคนคะวัดกันมาเลยค่ะไอเทมที่เต็มตัวก้อนหินเต็มตัวของเรานี่ใส่เข้าไป
มีโอกาส2รอบค่ะรอบที่1คือ 0.1% กับรอบที่2 0.01% ที่จะได้ของแรอึ๊บเอสักนิดเดียวหนึ่งในโอกาสต่ำมากเพชรยังไม่ต่ำขนาดนี้เลยนะคะ 0.1% เนี่ยเอ้ยมาแล้วนี่เลยดราก้อนิกดันเอ้ยอะไรนะแต่ไม่มีค่า EMC อ่ะน่าเสียดายก็ปั๊มไม่ได้ต้องใช้วิธีนี้ค่ะในการหาไปเรื่อยๆดราก้อนิกดันมดมังกรเนี่ยที่เขาว่า OP OV นั่นแหละใช่ไหมล่ะเอ้ยของมันดีค่ะไอ้เพิ่มสีม่วงที่ทรงพลังโอ้โหพอได้ชิ้นเดียวก็ไม่ได้อีกเลยค่ะดูสิโอ้โหจะร่อนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะหมดไอเทมในตัวเราเรียบร้อยค่ะได้มา2ชิ้นหลังจากหมดก้อนหินไปประมาณ1,000ก้อนโอกาสมันต่ำมากดราก้อนิกดันโอ้โหเท่าที่ทราบคือจุดเริ่มต้นค่ะจุดเริ่มต้นของเกี่ยวกับเรื่องของดราก้อนพลังงานของมังกรนั่นเองใช้ทำอะไรไม่ใช่ทำก้อนนี้นั่นเองค่ะแต่คำถามคือมันปั๊มไม่ได้เหรอไม่ EMC อ่ะน่าเสียดายค่ะไม่งั้นหมิวจะเอา EMC ที่มีไปต่อยอด ไม่เรียนรู้ไม่ได้ต้องเอาไปเผาโอเคเราจะเอาไปเผาค่ะจึ๊บเว็บไวแทะปึ๊บเสร็จค่ะดราก้อนนิกดัตเน่โอ้โหอุปกรณ์ที่แสนจะทรงพลังแต่ไม่รู้จะทรงพลังขนาดไหนเพราะไม่เคยใช้งานค่ะเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแต่เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของยุคนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องมีคือ10ก้อนตอนนี้หมิวมีอยู่แค่2ก้อนแล้วปั๊มไม่ได้โอ้โหมันต้องปั๊มกันแล้วแหละใดๆก็ตามค่ะในเมื่อแปลงภูผาคนนี้ของเราใช่ไหมมันมีเรื่องของฤดูกาลแล้วเขาก็ตายละกินออกอะโอ้ยน้ำปิดน้ำก่อนเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยเขาบอกว่าต้องเป็นการร่อนแล้วในการร่อนค่ะของที่ได้จะออกมาข้างล่างแปลว่าหนูต้องใส่ไอเทมด้านบนสินะใช่ไหมเนื่องด้วยโอกาสที่ได้รับนั้นต่ำค่ะต่ำมากมิวก็เลยต้องเน้นปริมาณปริมาณสิคะรออะไรเต้มันต้องเยอะค่ะมันต้องเยอะไม่งั้นจะไม่ได้ใส่มาเลยค่ะอันที่จริงนะถ้าเรารู้สึกมืดใช่ไหมคะมิวเปิดโหมดไนท์วิชั่นได้ แต่ว่าโหมดไนท์วิชั่นก็อาจจะสว่างเกินไปค่ะความสามารถของหมวกของเรานั้นมันดีจริงๆก็คืออาจจะเปิดไนท์วิชั่นตอนคืนแล้วก็ปิดไนท์วิชั่นตอนกลางวันค่ะมิวก็วางมาเรื่อยๆค่ะอันนี้เราตั้งใจว่าจะให้ส่งเป็นก้อนหินเข้ามาค่ะในที่ตรงนี้นั่นเองวางท่อยาวๆยาวๆไปโอเคจากนั้นผลผลิตนั้นหมิวจะเอาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไปเลยค่ะต้องใช้เป็นอะไรเอ่ยนะ import เนาะโอเควางแบบนี้ได้ไหม2ด้านไม่ได้ค่ะชนกันวางได้แค่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นโอเคจึ๊บเราก็วางค่ะดูดไอเทมที่ได้ในนี้แน่นอนว่าไม่ต้องใส่อัปเกรดที่ตัวล่างนี้นะคะโอกาสได้เพียงแค่ 0.01 นั้นไม่ต้องมีตัวอัปเกรดยังไงก็ทันค่ะมิวบอกเลยว่าโอกาสได้มันต่ำขนาดนี้ก็ต้องปริมาณแล้วแหละใช่ไหมแน่นอนค่ะเอาล่ะอิมพอร์เตอร์จ๋าอิมพอร์เตอร์มาเยอะๆเลยค่ะแล้วไหนๆเรามีพลังงานเยอะมิวขอชาร์จพลังงานเข้าในตัวนิดนึงแบตเตอรี่ต่ำละจึ๊บเรียบร้อยค่ะ50ล้านใส่เข้าไปพกแบตเตอรี่ไว้เผื่อการเรียกใช้งานใดๆต้องใช้แบตเตอรี่เขาจะได้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นั้นค่ะปึ๊บ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 ทุกคนคะตอนแรกหนูว่าจะใส่กล่องตรงนี้เป็นคอมโบสโตนใช่ไหมแต่ว่ามันมีเวอร์ชันง่ายกว่านั้นค่ะเอ้ยเวอร์ชันที่ง่ายนี่ไงล่ะกล่องเชฟนี่ค่ะเราจะก๊อปปี้คอมโบสโตนใช่ด้วยพลังงานค่ะเอาล่ะแล้วพลังงานจะหาจากไหนอุ้ยเยอะแยะค่ะมีมากมายเต็มไปหมดนี่เลยวางมาแล้วก็สั่งไอเทมค่ะส่งออกมาจะส่งออกอะไรดีนะเพื่อมาเปลี่ยนเป็นพลังงานใช่ไหมคะมิวมีแล้วสิ่งที่อยู่ในใจโอ้โหแล้วน่าจะมีไวเลสจะได้เปิดกล่องเลยไม่ต้องวิ่งมาตรงนี้เนาะสิ่งที่อยู่ในใจค่ะนี่เลยอันนี้ก็ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นเชื้อเพลิงแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็มีเยอะตั้ง 8,000 ไม่ได้ใช้
แต่ว่าจะใช้เรทนี้ก็ได้แต่เรทมันแบบมันมหาศาลอ่ะมหาศาลเกินไปค่ะถ้าใช้ตัวนี้ล่ะผมไปเช็คก่อนถ้าหมิวใส่ไปเนาะปุ๊บเต็มเต็มอ่ะ1 กองเต็มเลยแล้วถ้าหมิวใส่เพิ่มล่ะคะดูสิอ๋อก็จะสแต็กไว้เนาะเราไม่ได้ใช้ค่ะเพราะว่าเต็มแล้วนั่นเองนี่แหละหรือว่าวิธีเนี้ยดีค่ะแล้วก็ส่งออกจ้าปึ๊บเนี่ยส่งไปส่งไปค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลื่อนด้วยความไหวมาแล้วค่ะเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยถ้าท่อไม่ทันหมิวก็จะเปลี่ยนท่อเป็นท่ออื่นค่ะเห็นไหมเขาก็จะเริ่มทํางานได้นี่เลยค่ะคือสิ่งที่เราคิดไว้ ง่ายดีเนาะใช่แล้วก็ระบุนิดนึงค่ะว่าส่งออกอันนี้นะจ๊ะเขาก็จะส่งมาปรื้ดเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆมาเรื่อยๆเต็มรอเปลี่ยนพลังงานตัวนี้ให้กลายเป็นก้อนหินค่ะไม่ต้องผลิตก้อนหินให้เสียเวลาโอเคหมิวต้องนอนในคืนนี้ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวแฟนทอมมาเขาบอกว่าถ้าตะแกรงอ่ะติดฟอร์จูนค่ะมีโอกาสที่เราจะได้ของที่ดีคำถามคือ efficiency ส่งผลไหมไม่รู้เหมือนกันเอาไปเอนชานเลยค่ะแบบไม่คิดอะไรมากฟอร์จูนขั้นไหนก็ได้ไม่สนค่ะขอแค่ผ่านการเอนชานก็พอเดี๋ยวนะอันนี้คือของเราเต็มระดับควอนต้าใช่ไหมระดับอาคานาไม่เต็มเพราะไม่มีค่ะแต่เมื่อกี้มิวก็เห็นแล้วว่ามีโอกาสที่เราจะได้ฟอร์จูนโอ้โหฟอร์จูนเกินกว่า3จะบอกมีโอกาสได้ฟอร์จูน3นี่มันไม่3นะคะเนี่ยไม่รู้ว่าส่งผลหรือเปล่าแต่มิวจะอินชานไปแล้วกันค่ะโอ้โหฟอร์จูนมีขั้น4ด้วยสุดยอดไปเลยค่ะเอาละค่ะทีนี้อันนี้ยังไงก็ต้องเป็นอัตโนมือหนูก็ต้องค่อยๆใส่เองค่ะใส่เองในเครื่องนี้ไปทีละตัวใส่ตะแกรงไปเรื่อยๆค่ะให้มีพลังงานเข้ามาสะสมมาแต่เดี๋ยวเอ๊ะทำไมพลังงานไม่เข้าอ๋อยังไม่ได้ต่อสายพลังงานโอเคไม่เป็นไรค่ะเราใส่ตะแกรงไปก่อนโอเคค่ะก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของพลังงานค่ะดูตรงนี้ได้เลยสัญลักษณ์นี้ห้องพลังงานแน่นอนเราก็เดินมาค่ะสิ่งที่หนูต้องเดินพลังงานหนูจะเดินสายตรงกลางใช่ให้ได้ทั้งคู่นั่นเองค่ะโอ้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่คำถามคือท่อนี้ค่ะเป็นท่อแค่ระดับ2ส่งพลังงานได้ทีละ50,000ค่ะหรือว่าเครื่องจักรของเราน่าจะกินเกิน50,000นะที่กังวลเรื่องนั้นค่ะยังไม่ได้อัปเกรดท่อเลยถ้าไม่พอก็ต้องอัปเกรดค่ะยังไงก็ต้องอัปเกรดเอาล่ะใส่เต็มแล้วใช่พลังงานเข้าแล้วค่ะทั้งคู่เลยไหนดูสิโอเคอือเรียบร้อยวางต่ออีกนิดนึงเพื่อความสวยงามเอาละค่ะพลังงานมาค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าก็ยังพออยู่นะยังพอสิเพราะเรายังไม่ได้อัปเกรดถ้ามีอัปเกรดขั้นสูงสุดด้วยการใส่อัปเกรดนี้ค่ะมันจะพออยู่ไหม นั่นสิแต่ไดมอนด์มันไม่ใช่ขั้นสูงสุดใช่ไหมมีมากกว่านี้ค่ะนี่ไงเนเธอไรท์อัปเกรดโอ้โหจะพอไหมนะจะพอหรือเปล่าโอ้พลังงาน8,000เหรอ818 + 2 + 8 = 24 8 4 + 2 = 5 40 5เครื่องก็เกินแล้วค่ะปึ๊บปึ๊บร่อนทีละกองเขาบอกว่าตอนนี้เจ้ามีปัญหานะโพสต์โจรมาไม่ทันค่ะท่อส่งไอเทมก็ส่งมาไม่ทันไอเทมส่งช้าไปดูสิโอ้โหผลิตก้อนหินทันแน่นอนมาเลยลูกจัดไปในนี้ค่ะแล้วก็ใส่สแต็กไปใส่สปีดไปปึ๊บเวดนี่มันต้องอย่างนี้มันต้องทันค่ะโอ้โหรู้ได้ถึงความเร็วเลยค่ะสปีดสแต็กแล้วก็เอาออกค่ะรับรู้ได้ถึงความไวสปีดใช่ถอดออกแล้วใส่สแต็กไหนดูสิวืดวืดนี่ค่ะเห็นไหมต่อไปก็เป็นเรื่องของพลังงานแล้วความไวนั้นไวมากสวยเต็มทันใช่ยอดค่ะยอดมากไอ้พวก3แถวหลังไว้อย่างนั้นแหละแต่แถวหน้าค่ะมิวจะอัปเกรดให้แบบสุดๆไปเลยเช็คค่ะส่งไอเทมทันหมดแต่สิ่งที่มีปัญหาคือพลังงานค่ะพลังงานมาไม่ทันว่าแล้วเชียวโอ้โอเคมิวเห็นแล้วค่ะพลังงานของมิวที่ต้องมีคือประมาณ120,000ค่ะตอนนี้25,000ยังไงก็ไม่มีทางพอสภาพนี้ไม่พอแน่นอนตัดสายก่อนนะต้องมากคนนี้บอกเลยว่างานนี้อาจจะต้องทุ่มทุนสร้างกันนิดหนึ่งค่ะ
เราจะต้องมีขอบใช่ไหมคะมิวก็จะวางขอบไปจึ๊บ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 นี่มิวจะทำแบบนี้อ่ะแบบมีช่องว่างวางแท่งเสาไปเลยปึ๊บปึ๊บวางเป็นชุดชุดปกติเขาไม่น่าจะวางกันอย่างนี้นะวางได้ค่ะแบบนี้ตรงนี้เลยค่ะมิวเตรียมไว้แล้วสำหรับพลังงานมิวจะใช้แท่งเสาเป็นชุดชุดค่ะแบบนี้แล้วก็อยากจะเชื่อมให้มันบวกต่อกันก็น่าจะดีนะใช่ไหมเอาล่ะให้บวกต่อกันไปเลยค่ะต้องบอกว่ารูปแบบไหนก็ได้พอให้ได้เยอะๆก็พอแล้วค่ะทีนี้ตัวหล่อเย็นหมิวมีเป็นไดมอนด์เนาะเพราะหมิวไม่มีของเหลวค่ะที่จะใช้หล่อนั่นเองก็จะใช้ในการปิดล้อมรอบไปเลยเดี๋ยวค่อยมาดูกันหน้าตาตอนที่เขาเสร็จแล้วจะเป็นยังไงค่ะโอเคเล็งวางโอ้โหใช่ค่ะใหญ่สุดๆไปเลย เราก็คาดหวังว่าพลังงานต้องได้เยอะแล้วนะพี่ไปคะขนาดนี้แล้วโอ้โห แค่มองจำนวนแท่งพลังงานนั้นยังไม่พอค่ะต้องมากกว่านี้ฮึยาวค่ะแต่ยังไม่สุดนะคะอันนี้ยังไม่ใหญ่ที่สุดแต่ว่ามันยาวเอาล่ะแต่หนูคิดว่าประมาณขนาดนี้ก็น่าจะพอแล้วค่ะไหนดูซิรถเรายังเหลืออีกสักรอบหนึ่งยังเหลืออยู่ค่ะแต่ถ้าวางไปน่าจะไม่พอปุ๊บโอเคไม่พอขาดนิดนึงลงไปเอามาเพิ่มใส่ไปเลยแล้วก็ตัวควบคุมค่ะคอนโทรลรถด้วยมีมาสักสองกองค่ะปุ๊บมันจะขึ้นไปข้างบนสูงมากใช่แต่ยังไม่สุดแต่จะทำขนาดนี้แหละทำเท่าที่เราพอใจคอนโทรลรถถูกไหมเนี่ยเรกเตอร์คอนโทรลรถถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วเราก็วางมาเลยวางเหนือรถค่ะทุกแท่งเสาจะต้องมีตัวควบคุมเอ้ยร่วงวางไปเรื่อยเท่ากับความสูงกับช่องว่างที่เหลืออยู่ปึ๊บ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 คราก่อสร้างพังค่ะยังไวเลยแต่ว่าในตอนนี้พลังงานของเราค่ะ190 ล้านหมดแล้วแล้วไงล่ะมีเป็นพันค่ะมา190 ล้านหมดใส่เข้าไปค่ะ800 ล้านเอาล่ะ900 ล้านค่ะเอาให้1,000เลยไหมอ่ะ1,000 ล้านเป็นครั้งแรกอะไรอย่างงี้ใส่เข้าไปค่ะนี่1,000 ล้านค่ะพลังงานมิวจะเอามาใช้ค่ะเพื่อสแปมไดมอนด์บ็อกซ์นั่นเองงูดหายไปแล้ว100 ล้านอยากไวโอ้โหมันต้องพลังงานดีดีค่ะถึงจะพอโดดขึ้นมาโดดขึ้นมาค่ะยังเหลือประมาณสัก4 ช่องค่ะที่อยู่ตรงกลางที่เขาไม่เชื่อมกับบล็อกไดมอนด์ข้างนอกมิวต้องวางด้วยตัวเองโอเคขุดออกหน่อย1 ช่อง2 ช่อง3 ช่องเหลือล็อกนี้ค่ะปึ๊บลงไปมองจากข้างบนเหมือนไม่สูงนะแต่ใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยค่ะกว่าที่ตัวเราจะโดดลงมาข้างล่างสุดได้ก็แปลว่าเขาสูงใช้เล่นเหมือนกันโอเคเรียบร้อยค่ะแล้วก็ข้างบนนี้มีวางสูงเกินไป1 บล็อกค่ะมิวก็จะเอาออกแล้วเราก็จะปิดด้วยโครงแล้วก็ปิดกระจกแค่นั้นค่ะก็จะเรียบร้อยนั่นเองเรียบร้อยค่ะโอ้โหใส่เพียบเลยใช่ไหมอุ้ยเอาล่ะทีนี้ก็เหลือแค่ระบบควบคุมค่ะได้เวลาเจาะแล้วค่ะเจาะด้านข้างต้องมีตัวส่งเข้าส่งออกตัวควบคุมตัวควบคุมอยู่จะไว้ด้านไหนดีนะด้านนี้เลยแล้วกันค่ะให้อยู่ใกล้ๆกันเอาล่ะตัวควบคุมค่ะวางไว้ตรงด้านนี้โอเคกั้นบล็อกกั้นบล็อกแล้วก็เจาะ2 รูตรงนี้จะเป็นตัวส่งเชื้อเพลิงเข้าค่ะแล้วส่งเชื้อเพลิงออกจากนั้นตัวส่งพลังงานก็จะเป็นตรงนี้เป็นไงทำงานหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนี่มีขีดนี้ปรากฏขึ้นมาละถ้ามิวเคาะออกนะเห็นไหมหน้าตาเขาจะกลับมาเหมือนเดิมค่ะก็คือสมบูรณ์ทำงานหน้าตาเปลี่ยนเน่เรียบร้อยค่ะเอาล่ะพลังงานจ๋าเจ้าอยู่ตรงนั้นถูกต้องพุ่งเต็มที่300,000เอาล่ะต้องบอกว่าตรงนี้ใช่ไหมคะ25,000ค่ะเรื่องใหญ่ของเรา
300,000ค่ะ300,000จากการคำนวณก็พอนะเพราะว่าคำนวณเราใช้คือ200,000ใช่ไหมคะได้ไปดูซิเฮ้ต่อสายจึ๊บมาแล้วค่ะวูฟวูฟอันนี้เป็นยังไงเอ่ยพลังงานวิ่งปื๊ดวิ่งปื๊ดค่ะพลังงานเข้าได้เร็วอยู่ใช่เนี่ยปกติจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะมาปุ๊บแต่ถ้าเต็มได้ทันทีจะเป็นอะไรที่ดีมากแปลว่าท่อสายนี้ยังใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าอยากให้ดีต้องอัพท่อใหญ่กว่านี้ค่ะอืมวิ่งปื๊ดวิ่งปื๊ดเลยค่ะใช้ได้เอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นผลผลิตค่ะดราก้อนไม่ใช่ดราก้อนหรอเมื่อกี้ได้แล้วแล้วนะได้แล้วนะโอ้ลืมต่อสายค่ะโอ้ลืมต่อสายลืมอะไรไม่ลืมลืมสำคัญที่สุดเอาล่ะต่อสายแล้วตรงไปเลยลูกอืมเออบอกเลยตอนแรกมิวเข้าใจว่าเราจะต้องแบบใช้สามแถวถึงจะพอใช่ไหมคะแต่ด้วยประสิทธิภาพค่ะแค่แถวหน้าก็พอละส่วนแถวข้างหลังก็ให้เขาผลิตไปเรื่อยๆตามเวลาแล้วกันค่ะเพราะว่าแค่นี้หนูว่าได้เยอะนั่นน่ะถ้าได้มา1 กองนี่ถือว่าเยอะค่ะจึ๊บจึ๊บดราก้อนนี่โอ้โหจะ100 ชิ้นแล้วดีดีมากค่ะไวมากเอาล่ะส่งออกจ้าเพื่อเอามาเผาเอาไปเลยตัวเองใช่งงไวไวมากโอกาส1%แต่เจอความไวแบบสุดๆนี่มันดีมากเลยค่ะใดๆก็ตามค่ะมาดูซิดราก้อนเรา300 ก้อนโอ้ไวจัดๆโอ้ตอนแรกคิดว่าแบบต้องใช้ปริมาณมหาศาลแค่ประมาณ10 เครื่องค่ะ300 ก้อนแร่ที่แร่ดอบมากๆ0.01%ค่ะมาไวสุดๆค่ะไวแท้ๆโอเคหมิวได้มาแล้วค่ะแปลว่าหมิวก็ complete quest เควสแรกในการเริ่มเปิดแล้วค่ะโซนนี้นั่นเองไดนักเก็ตใช่ไหมเฮ้ยแต่ว่าต้องไปทางไหนต่อคะเนี่ยมีหลายเส้นทางมากเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรื่อยๆอุ๊ยอุปกรณ์หน้าตาอลังการมากค่ะนี่ก็อลังการเช่นเดียวกันน่าสนใจน่าสนใจต้องบอกว่าหนูไม่เคยเล่นแบบจริงจังมาก่อนเท่าที่จําได้เคยใช้มดนี้ในการคราฟไอเทมค่ะนิดๆหน่อยๆนั่นเองแต่ว่าพลังงานในมดนี้หนูไม่เคยใช้เลยเนาะเกี่ยวกับเรื่องพลังมังกรค่ะมอดดราโกนิกน่าจะดราโกนิกนะถ้าจําชื่อมอดไม่ผิดค่ะเอาเป็นว่าสบายใจ300ก้อนยังไวสุดยอดไปเลยค่ะแป๊บเดียวเองได้มาต้อง300ยอดเยี่ยมจริงๆเอาล่ะทุกคนค่ะพาร์ทนี้ค่ะเราลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ